พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนหนุ่มคนสาวไทยกำลังจะเจ๊งฮะเพราะอะไรฮะ10ปีที่ผ่านมามีเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะมากครับสมมุติว่าผมจะไปซื้อของอย่างหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าสมัยนี้อาจจะเปิดดูจากในโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถสั่งซื้อได้สินค้าแล้วก็จ่ายเงินได้เรียบร้อยถ้าช้อปปิ้งฮะซื้อผ่านแอปจุดๆๆฮะทุกอย่างผ่านแอปอย่างนี้หมดเลยฮะปรากฏว่าพอดูแบรนด์หรือดูยี่ห้อของแอปพลิเคชันต่างๆ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 100% ฮะเป็นของต่างชาติเกือบทั้งหมดอันนี้เกิดปัญหาแน่นอนฮะถามว่าเกิดขนาดไหนนะฮะเบื้องต้นก่อนนะฮะสมมุติเราใช้แอปพลิเคชันเขาซื้อเนี่ยคอมมิชชั่นในการจ่ายเงินเนี่ยผ่านเขานี่1นะฮะประเทศไทยไม่ได้นะฮะเขาได้ฮะอันที่2ฮะจ่ายเงินออกไปฮะบางแอปแต่ก่อนมีสินค้าไทยก็อยู่เยอะนะฮะสินค้าหลากหลายฮะพอวันนึงเนี่ยแอปนี้เข้ามาเขาเปลี่ยนสินค้าออกเกือบหมดเขาก็จะขายสินค้าประเทศเขาเท่านั้นก็เกิดผลขึ้นมา2 อย่างคือเงินก็โอนไปประเทศเขาฮะและที่สำคัญฮะสินค้าไทยก็ไม่ได้เติบโตไม่ได้เกิดฮะมันก็มีหน่วยงานมาวิเคราะห์บอกว่ายอดขายเนี่ยหรือการใช้เงินผ่านแอปเหล่านี้ปี57 58 59 60 61ฮะขึ้นอย่างนี้ตลอดฮะถามว่าเมื่อ10ปีที่แล้วมีไหมไม่มีฮะเพราะว่าเทคโนโลยีหรือ IT ตรงนี้ออนไลน์ตรงนี้มันยังไม่เกิดนะฮะตัวเลขนะฮะล่าสุด2561เนี่ยจะมีการใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ3ล้านล้านบวกด้วยครับอันนี้ผมแปลให้ตัวเลขมันง่ายเข้านะครับงบประมาณแผ่นดินทั้งประเทศไทยเนี่ยปีปัจจุบันอยู่ที่3ล้านล้านเหมือนกันนี่คือการค้าขายที่อีคอมเมิร์ซและออนไลน์และแอปพลิเคชันนะถ้าอย่างนั้นแปลว่าเงิน3ล้านล้านซึ่งผมย้ำว่าบวกนะเพราะมันมากกว่านี้เกินกว่าสำรวจได้นะเงินได้ไหลออกไปนอกประเทศละไอ้นี่ไปเกี่ยวกับคำนึงฮะการโอนเงินระหว่างประเทศฮะสถานการณ์นี้น่าเป็นห่วงครับเงินทะลักออกไปนอกประเทศถล่มทลายฮะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะเพื่อความเข้าใจง่ายๆครับรองผู้จัดการธนาคารนึงฮะเขาก็กดแอปฮะเขาจะซื้อคอมพิวเตอร์คอมเครื่องนั้น 30,000 บาทผมถามอ้าวแล้วคุณจ่ายเงินยังไงอ่ะเขาบอกว่าจ่ายผ่านแอปนี่ไงบอกไม่กลัวโดนโกงเหรอเขาบอกอ๋อไม่ฮะแล้วเขาก็จ่าย 30,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันนี้นะฮะในใจผมนั่งนึกว่าอีก2อาทิตย์มั้งเดือนนึงมั้งของถึงจะส่งเข้ามาประเทศไทยผ่านศุลกากรแล้วก็เคลียร์ท่านรู้ไหมว่าของมาถึงเข้าเมื่อไหร่5โมงเย็นของอีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นผมมีเครื่องหมายคำถามตัวโตฮะสินค้านี่มาอยู่ในสต็อกอยู่แล้วเหรอสินค้านี่เสียภาษีหรือเปล่าครับแล้วเงิน 30,000 บาทเนี่ยโอนออกไปต่างประเทศแล้วนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยรู้เรื่องหรือเปล่าครับแล้วนี่มันอยู่ในเรื่องของค้าขายที่เป็นทางการฮะถ้ารัฐบาลไม่เอาใจใส่เรื่องนี้อย่างจริงจังฮะปล่อยให้ต่างชาติและต่างด้าวมาโกยเงินเราดูดเงินเราไปเป็นว่าเล่นนะฮะในที่สุดเนี่ยคนไทยจะเสียหายยับเยินฮะเราเปิดประเทศไทยเป็นการค้าเสรีของอาเซียนตั้งแต่วันที่1มกราคม2559เปิดมา3ปีฮะคนไทยทั้งประเทศฮะท่านถามตัวเองฮะว่าท่านได้อะไรขึ้นมาบ้างการค้าออนไลน์และอีคอมเมิร์ซกำลังตกไปเป็นของต่างชาติหมดแล้วครับวันนี้เกือบไม่มีเหลืออะไรเลยนะครับที่เป็นคนไทยอันนี้ผมว่าคงต้องปรับปรุงขนาดใหญ่นะครับอาจจะต้องกลับมาทบทวนดูฮะคนต่างด้าวที่เข้ามาค้าขายในประเทศนี้ฮะแอปท่านถูกต้องไหมฮะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คือใครฮะเป็นคนไทยหรือเปล่าฮะต่อมานะครับการเปิดแอปของคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ฮะต้องได้รับการสนับสนุนต้องได้รับการส่งเสริมและดูแลปกป้องอย่างจริงจังผมอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือคนไทยมากที่สุดแล้วค้าขายแข่งกับเขาได้ทั้งโลกครับผมจะสนับสนุนแอปของท่านฮะจองโรงแรมก็ได้ครับซื้อตั๋วเครื่องบินก็ได้ครับซื้อเสื้อผ้าฮะซื้อของใช้ฮะจะขายเครื่องสำอางท่านจะทำอะไรทำได้หมดฮะเราต้องไม่เสียเปรียบทางการค้าฮะเพราะฉะนั้นการประกาศเป็น Thailand 4.0 ฮะการประกาศเป็น Start Up Model ฮะการประกาศที่จะเป็น SME ฮะและการปล่อยให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เติบโตเพื่อเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยควรจะต้องกระทำอย่างจริงจังฮะ